มีตอนนี้ที่เห็นมีอีกอันนึงนะพอคนเป็นแม่ปุ๊บเนี่ยบางทีลูกเนี่ยทำอะไรที่อาจจะไม่ถูกนักนะคะแต่ว่าเราก็เห็นบ่อยๆที่แม่เนี่ยไปปกป้องลูกอย่างยกตัวอย่างเคสที่เพิ่งเกิดมาใกล้ๆที่ทุกคนชื่นชมคุณแม่คนหนึ่งมากที่ลูกทำผิดต่อผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็ไม่เข้าข้างลูกก็คือไปดุลูกไปต่อว่าลูกเลยไปตีหัวลูกเลยแล้วก็บอกว่าลูกทำผิดใช่ไหมเจ้าค่ะแต่หาอย่างนี้น้อยอ่ะเจ้าค่ะคือเห็นแต่ว่าพอลูกทำผิดปั๊บก็เหมือนกับช่วยค่ะหนูเคยมีคนหนูขออนุญาตเล่าเรื่องนี้คือมีผู้ชายคนที่เขามีครอบครัวเขาเป็นครอบครัวหนึ่งลูกชายเขาอะค่ะเป็นคนดื้อแบบดื้อไปมีเรื่องกับชาวบ้านทุกครั้งที่ไปมีเรื่องพ่อเนี่ยก็ไปช่วยลูกแบบไปประกันตัวไปทำอะไรหรือก็ไปหาเรื่องกับอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นศัตรูแต่เขาไม่ได้ไปแก้ที่เพราะอะไรที่ลูกเขาถึงเป็นแบบนั้นเหมือนเขาช่วยผิดวิธีคนเป็นแบบนี้เยอะถ้างี้เรียกว่าช่วยผิดวิธีชัดเจนคือจริงๆแล้วความรักก็พาให้เราเนี่ยสงสารง่ายพ่อแม่ก็สงสารลูกตอนนี้เวลาลูกตีกันมันกลายเป็นพ่อแม่ตีกันอะจริงเจ้าค่ะจริงเจ้าค่ะเพราะว่ามันรักผิดไงอย่างนี้ไงอย่างนี้ที่ว่ารักไม่เป็นฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดก็คือเตือนสติลูกเราจะอยู่ไม่ได้เลยนะถ้าไม่มีเราใช่แล้วถ้าวันนึงเขาแพ้คนอื่นเนี่ยแล้วเขายอมรับตรงนั้นไม่ได้เขามีสายที่จะฆ่าตัวตายได้ถ้ารักแล้วเห็นลูกมันผิดหวังไม่ได้เนี่ยแล้วลูกมันทำร้ายตัวเองมันคงต้องทบทวนไหมแม่น่ะจริงเจ้าค่ะใช่ไหมเราต้องถามตัวเองก่อนว่าเรารักเขาเราก็อยากนอนตายตาหลับเนาะอยากให้เขารู้สึกได้ถึงความเข้มแข็งที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองตอนที่เรายังมีลมหายใจกันอยู่เรายังให้โอกาสกันอยู่ไหมอย่างเงี้ยลูกก็ต้องเหมือนกับมีบาดแผลบ้างถ้าลูกเรามีแผลเป็นสิ่งหนึ่งที่เขาจะไม่ทำอีกมันจะช่วยให้เขาไม่มีอันตรายในระยะยาวไหมอย่างเงี้ยจริงค่ะเพราะว่าตัวหนูเองชอบปวดลูกล้มเช่นหนูยกตัวอย่างนะคะแบบสมมติว่าที่จุดบุหรี่ในรถเนี่ยเรารู้ว่ามันร้อนเราก็จะบอกลูกเสมอว่าอย่าไปเล่นนะเดี๋ยวมันพองนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังเล่นอยู่เพราะเขาไม่รู้ว่าเล่นแล้วมันเป็นยังไงเพราะเกิดมาทั้งชีวิตก็ไม่รู้ว่าพองมันแปลว่าอะไรใช่ไหมเจ้าคะแล้ววันนั้นน่ะเลี้ยงลูกชายหนูเจ้าคะมันก็ไปจิ้มแล้วมันก็พองแล้วหลังจากนั้นน่ะไม่จิ้มเล่นอีกเลยเหมือนกันเด็กเหมือนกันพอเจออะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเขาไม่เชื่อเราหรอกแต่เขาจะรู้สึกได้จากของจริงแล้วเขาจะหยุดเลยเราเคยเห็นคนแก่สมัยเบบี้บูมอะร้านชนโต๊ะไปตีโต๊ะเงี้ย แล้วบอกว่าโต๊ะผิดนะใช่ป่ะแม่หนูบอกว่าห้ามตีพื้นต้องบอกลูกว่าล้มเองห้ามร้องเพราะว่าเธอทำตัวเธอเองเธอไม่ใช่ไปตีไม่ใช่ไปตีไม่ใช่ไปตีพื้นนะแม่